ส่วนตัวเองเนี่ยปรามาสใช้คำนี้เลยปรามาสตัวอย่างบอกไปหมดแล้วแล้วมันจะเหลืออะไรค่ะโอ้โหในหนังมีมากกว่าตัวอย่างเยอะใช่ไหมแต่ก็ยังมีที่ติดตามอีกเยอะเลยเพราะว่า and action โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับผมวันนี้นะครับเพิ่งเดินออกมาจากโรงหนังนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าเข้าคอนเซ็ปต์มากเลยครับใช่ค่ะอันนี้เพื่อนเก่าผมนะครับผมจากสมัยเรียนมัธยมนะครับวัยเดียวกันในหนังเลยนะครับกางเกงขาสั้นตอนนั้นก็กระโปรงบานอ๋อในใช่ๆเนาะเพราะว่าม.6 เหมือนกันตั้งแต่ม.ต้นเลยตั้งแต่ม.ต้นเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมกับพี่เต้ยนะครับแนะนำตัวเสร็จสับเลยนะครับก็คือมาดูเรื่องนี้ครับเพื่อนไม่สนิทไม่สนิทเอาเข้าจริงๆนะสมัยนั้นก็พี่เต้ยขยับเข้ามาหน่อยเดี๋ยวจะหลุดเป็ดก็พี่เต้ยกับผมก็รู้จักนะแต่ไม่ได้สนิทมากเนาะสมัยนั้นไม่ได้สนิทมากแต่เวลาผ่านไปแบบกี่ปีแล้วล่ะไม่อยากนับเลยนิดนึงไม่อยากนับเลยเพราะนี่ตอนนี้เลยหลัก4แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากนับแล้วนะครับตั้งแต่ม .6 กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่ากับกลายเป็นช่วงหลังนี่มาสนิทกันคุยกันเจอกันบ่อยมากขึ้นนะครับผมก็เป็นว่านะครับผมวันนี้สิ่งที่เพิ่งเดินออกมาจากโรงหนังถามความรู้สึกง่ายๆสั้นๆก่อนว่ารู้สึกยังไงถามพี่เต้ยนิดนึงแล้วกันก็รู้สึกว่าการมีเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในชีวิตของคนเราเราจะเลือกใครให้เป็นคนพิเศษสำหรับเราสักคนคนนั้นก็คือเพื่อนเราค่ะนั่นแหละสุดยอดมากต้องบอกได้เลยว่านี่คือความรู้สึกสดๆร้อนๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยความรู้สึกที่ต้องบอกได้เลยว่าตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะต้องมานั่งคุยแล้วยิ่งมีเพื่อนมาดูด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมานั่งคุยคือต้องบอกว่านะสำหรับตัวผมนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะรู้สึกว่า GTS ก็คือ GTS กันนี้คือกลับมาค่อนข้างท็อปฟอร์มกลับมาค่อนข้างเวิร์คค่อนข้างโอเคเลยนี่คือในส่วนตัวผมแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามี10นิ้วปกติไม่ได้ให้คะแนนเนาะแต่เรื่องนี้จริงๆก็คืออยากเกือบจะให้เต็มนะแต่ส่วนตัวตัดนิดนึงนะครับตัดช่วงท้ายเดี๋ยวไว้เขาเรียกว่าไงเดี๋ยวถ้าเล่าไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะสปอยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าถามส่วนตัวผมอันเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแต่อันดับแรกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันที่เนื้อเรื่องก่อนเนาะเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยหลังจากที่ยูนะครับกับมีนะครับผมยูกับมีเนี่ยแยกกันคนนึงต้องไปอยู่กับแม่ที่นครพนมอีกคนนึงมาอยู่กรุงเทพนะพอหลังจากแยกกันแล้วนะครับมีเองก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นโบเก้เองนะไม่ใช่เหรอโอเคอันนี้ตามมาใช่มั้ยคะอันนี้ตามโบเก้ตามมานะอันนั้นคือเธอกับฉันเมื่อต้นปีนั่นเองนะครับผมก็ยังคู่เดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากลายเป็นว่าคู่เดิมเพราะว่าอะไรเหมือนมีพัฒนาการไงเพราะเรื่องนั้นเธอกับฉันผมสั้นอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาเรื่องนี้ผมยาวผูกผมเห็นไหมผมยาวขึ้นเขาเรียกคอนติเนียลได้เลยจากเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ตัวเป้เองในเรื่องนี้นะครับจากมาร์กในเรื่องก่อนก็ดูมีพัฒนาการขึ้นต้องบอกเล่นเลยว่าอย่างกับหนังภาค2โอเคงั้นไม่เกี่ยวกันนะครับอย่างงงโอเคก็ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องก็คือตัวเป้เองนะครับตัวเป้เองเนี่ยก็คือมีการย้ายโรงเรียนเนื่องจากไปสร้างเรื่องเอาไว้นั่นแหละนะฮะไปสร้างเรื่องเอาไว้ก็มีการย้ายโรงเรียนแล้วก็ย้ายโรงเรียนมาเจอเพื่อนใหม่ตามที่ตัวอย่างเห็นเลยนะครับก็มามีเพื่อนใหม่ชื่อโจแล้วก็โจเสียชีวิตอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะใครดูตัวอย่างมาเห็นตั้งแต่ตัวอย่างแล้วเพราะนั่นเป็นพล็อตเรื่องหลักเลยแต่สุดท้ายแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นโจไม่ได้เห็นใครอะไรมากมายนะมันมีพล็อตมีบทหลายสิ่งหลายอย่างแต่กำลังจะบอกว่าเนี่ยพอมาปุ๊บกับโจเนี่ยก็กลายเป็นมีการเสียชีวิตแล้วก็มีการทำหนังเหมือนอย่างในตัวอย่างบอกแล้วก็ดำเนินดำเดินผมต้องบอกได้เลยนะส่วนตัวเองนะพี่เต้ยบอกได้เลยว่าส่วนตัวเองเนี่ยปรามาสใช้คำนี้เลยปรามาสว่าตอนดูตัวอย่างแล้วดูหลายรอบมากคือต้องยอมรับนะส่วนตัวผมอะผมชอบหนังฟีลกู๊ดอยู่แล้วแล้วก็ชอบในลักษณะของหนัง GTS เนี่ยดูทุกเรื่องแต่ช่วงหลังๆมันเบาๆลงไปแต่พอดูหนังเรื่องนี้ก็ยังหวั่นกับอะไรหวั่นกับที่บอกว่าตัวอย่างบอกไปหมดแล้วแล้วมันจะเหลืออะไรโอ้โหในหนังมีมากกว่าตัวอย่างเยอะใช่ไหมยังมีที่ติดตามอีกเยอะเลยเพราะว่าไอ้ช็อตที่แบบว่าคิดว่าจะเป็นจุดพลิกผันในตัวอย่างโดนหลอกแล้วนะอันนี้มาบอกเลยอันนี้กึ่งสปอยนิดนึงแต่แน่นอนครับเพราะว่าหนังอ่ะมันมีเวลายาวกว่าในตัวอย่างแค่ไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรเยอะกว่านั้นอยู่แล้วมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยในระหว่างที่ดูไปและเพลินไปเนี่ยมันตื่นเต้นมันสนุกมันขำมันได้หลายรสชาติแล้วก็
ตอนที่นั่งดูไม่แน่ใจพี่เต้ยเห็นหรือเปล่ามีเขามีทั้งกล้องมาแอบสองเลยนะมีแอบสองก็คงน่าจะมั่นใจหนังตัวเองมากทีมงานนะครับวันนี้มาดูกันที่พารากอนนะครับมาดูกันที่พารากอนก็ต้องบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยคงมั่นใจตัวเองมากว่าอะไรว่ามันจะต้องมีคนหัวเราะมันก็ต้องมีคนซึ้งเขาถึงกล้าตั้งกล้องถ่ายเพราะเคยเห็นไหมช็อตตัวอย่างแบบในหนังหลายเรื่องที่โอ้ยหนังเรื่องนี้ฮาคนก็ฮากันทั้งโลกอันนี้ต้องมั่นใจมากถึงกล้าเข้ามาถ่ายเพราะผมมาดูรอบสื่อส่วนใหญ่จะไม่ถ่ายส่วนใหญ่จะไม่ถ่ายเนาะก็อันนี้ก็คือในส่วนภาพรวมนะแล้วพี่เต้ยมีฉากไหนแบบรู้สึกว่าประทับใจมีความรู้สึกอยากจะพูดถึงอีกไหมก็คงจะเป็นช็อตซึ้งๆที่เพื่อนได้คุยกันนะคะก็ได้รู้สึกว่ามีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนอ่ะก็ให้พูดเลยไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอพูดได้เลยได้เนาะคำว่าขอโทษที่ไม่ได้ขอโทษใช่ค่ะโอ้โหคำนี้แหละแล้วก็อยากจะบอกพี่ไก่ว่าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะโอ้โหก็ถือว่าต้องไปหาข้อมูลต้องไปค้นกันดูหรือต้องไปดูเองในโรงหนังถูกไหมเข้าวันพรุ่งนี้แล้วสงสัยพรุ่งนี้ผมต้องดูอีกรอบละค่ะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมพรุ่งนี้จะพาลูกชายไปดูแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าไปส่งลูกชายแล้วไม่ดูโอ้ไปหนังนี้ดูอีกรอบก็มีเสียหายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะดูอีกรอบหนังเข้านะครับวันพรุ่งนี้26ตุลาคมเจอกันได้ทุกโรงแล้วก็น่าจะโอ้โหมีแต่คำว่าโอ้โหพี่เต้ยแต่นี่อย่างนี้เลยมีท่านี้ด้วยมีท่านี้มีในหนังมีช็อตเด็ดๆเยอะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีเนาะส่วนตัวเพราะเดี๋ยวไม่อยากให้คลิปมันยาวมากกว่านี้ละในรายละเอียดต้องบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ไม่ว่าคำคมคำเพื่อนหรืออะไรทุกอย่างจีได้ทำได้ดีอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เรื่องนี้ค่อนข้างกลมกล่อมไม่น่าเชื่อนะว่าพุ่มกับเรื่องแรกพุ่มกับคนนี้กำกับเรื่องแรกนะครับคุณนี่ผมยังจำชื่อไม่ได้คุณอัตตาเนี่ยคุณอัตตาเนี่ยก็คือกำกับเรื่องแรกแต่เป็นทีมงานจากฉลาดเกมโกงนี่ตอนแรกก็คือพอทีมงานชุดนี้นะครับผมนึกเลยโอ้คุณบาสนี่มากำกับนี่ผมก็รอดูผมแฟนคุณบาสนะดูทุกเรื่องแล้วก็อย่างวันก่อนดูเรื่องอะไรนะ One for the Road ดูเฉพาะในโรงอ่ะ3รอบแล้วก็ไปดูใน Netflix วนๆจนอยากจะไปตามทุกที่ละบังเอิญปีที่แล้วผ่าตัดไงก็เลยไม่ได้เข้าไปเขาเรียกอะไรไม่ได้เข้าไปที่ร้านที่ซอย39ใช่ไหมที่พี่เต้ยบอกตอนนั้นนะจำได้ปะที่บอกว่าเขาเปิดบาร์เสียดายมากก็โอเคกลับมาย้อนเรื่องนี้อ๋อนึกได้นิดนึงผมอาจจะอินเยอะหน่อยนะเพราะจริงๆดูตอนแรกๆก็น้ำตาคลอไปนิดนึงละแล้วก็จะบอกว่ามันมีเหตุการณ์ตัวเองอ่ะผมเคยมีเพื่อนสนิทอันนี้จริงๆเลยอันนี้ไม่บอกนะอันนี้ไม่บอกเพราะคนดูอาจจะยังไม่สนิทกับผมนะ เพราะว่าเพื่อนสนิทกันเมื่อไหร่สนิทกันเมื่อบอกความลับค่ะไม่ใช่ความลับใช่ไหมคะอันนี้ผมจะบอกแต่ยังรับอยู่ไงกำลังจะบอกว่าสมัยม.ต้นแบบมีเพื่อนสนิทมากเป็นผู้หญิงสนิทกันมากคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็เล่าเรื่องราวไว้ใจแล้วก็คุยทุกเรื่องแต่พอมาม.ปลายผมบอกเลยถ้าเจ้าตัวดูเขาอาจจะคุ้นๆก็ได้มั้งก็พอมาม.ปลายก็คือเป็นเพื่อนจริงๆเลยเพราะเป็นเพื่อนมาตลอดเป็นเพื่อนกันแต่ว่าพอมาม.ปลายเนี่ยผมก็เล่าเรื่องไปแต่ก็ต้องยอมรับนะเขามีแฟนแล้วกลายเป็นว่าอะไรเพื่อนสนิทกับแฟนอะบางทีมันแทนกันไม่ได้ผมเล่าให้เขาเอาไปบอกแฟนเอาไปล้อโอ้โหโดนเหมือนในหนังเลยคือแบบเฮ้ยทำไมเอาเรื่องฉันไปบอกคนอื่นผมโกรธนะจริงๆตอนนั้นผมโกรธอยู่โอ้โกรธนานเลยโกรธมากแต่หลังๆก็ก่อนที่จะจบก็คือก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออจะต้องโกรธไปมากไปขนาดนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมาคุยมาอะไรเพิ่มเติมแต่ในบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกว่ามันโดนแล้วก็ตรงกันในหนังเลยอันนี้คือเรื่องจริงแต่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยอะไรนะเพราะยังเป็นความลับอยู่ก็ไปลองเดากันดูนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ง่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะว่าไม่เคยบอกใครเลยไม่เคยบอกใครอาจจะมีภาคต่อนะคะโอเคก็นี่แหละครับผมก็ในความรู้สึกเนาะในความรู้สึกว่ามาดูหนังรู้สึกแฮปปี้รู้สึกโอเครู้สึกหลายๆอย่างแล้วก็มันสื่อถึงความเป็นเพื่อนได้ชัดมากนะถือว่าชัดมากเพราะเพื่อนไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเลยมันมีช่วงเวลามันมีแม้แต่ตัวเป้เองนะกับโบเก้ที่ตอนแรกก็ไม่ใช่ใช่แต่สุดท้ายมันก็ต้องเป็นคือคนเราพอใช้เวลาร่วมกันพอมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีอะไรนั่นแหละคำว่าเพื่อนมันถึงค่อยๆก่อขึ้นมาค่ะมันก็ถือว่าโอเคมากๆนะก็ต้องยอมรับนะพี่เต้ยมีอะไรอยากจะฝากไหมพอพูดไปเดี๋ยวมันจะยาวไปเลยก็อยากจะฝากให้ช่วยอุดหนุนหนังไทยกันค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะโอ้แต่เรื่องนี้นี่บอกได้เลยครับไปดูผมมารอบสองแน่
ผมมันรอบ2แน่นอนแล้วแต่อ่ะกำลังจะบอกว่าเมื่อตอนต้นผมค้างไว้นิดนึงค้างที่บอกว่าอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวต้องเรียกว่ากึ่งสปอยแล้วกันเนาะคนที่ยังไม่ดูข้ามไปก่อนได้นะเดี๋ยวผมเตือนสปอยเลิร์ทไว้ก่อนเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยส่วนตัวนะหนังทั้งเรื่องเตือนสปอยอีกทีนึงย้ำไว้ก่อนซ้ำๆไปดูก่อนก็ได้หรือใครไม่แคร์เพราะว่าไม่ได้สปอยรุนแรงเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกผมแค่นั้นเองค่ะก็คือหนังเนี่ยพี่เตยรู้จักโนแลนไหมเสด็จพ่อโนแลนดังอยู่เนาะค่ะเสด็จพ่อโนแลนในเรื่องเนี่ยยกหยิบมาพูดพอสมควรส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันอินละหนังอ่ะมันไล่มาเรื่อยๆถ้าบอกว่าส่วนตัวนะย้ำเลยอ่ะผมไม่ได้อยากผมไม่ได้บอกว่าปุ้งกับไม่เก่งอะไรไม่เก่งผมไม่ได้เก่งกว่าใครแต่ความรู้สึกผมถ้าจบแบบนั้นนะหนังเรื่องนี้จะท็อกซิกอีกเยอะหนังเรื่องนี้จะพูดไปยาวก็คือจบตั้งแต่ตอนที่โจนะครับหันกลับไปบอกโบเก้ว่ารถกำลังจะไปแล้วรถกำลังจะออกแล้วแล้วโบเก้บอกว่าโอเคแล้วเดินออกไปมีแสงถ้าจบตรงนั้นนะพีคสุดเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าถ้าจบตรงนั้น1มันกลับไปที่ต้นเรื่องใช่ไหมพี่เตยจำได้เนาะมันกลับไปที่ต้นเรื่อง2หนังทุกวันนี้มันไม่ต้องอธิบายทุกอย่างก็ได้เพราะถ้าอธิบายทุกอย่างก็แฮปปี้มีความสุขจบแล้วไงต่อแต่ถ้าเกิดจบแบบไม่ต้องอธิบายทุกอย่างคนจะพูดถึงและพูดถึงและพูดถึงก็อย่างที่บอกไงถ้าเกิดจบแบบเสด็จพ่อโนแลนเป็นแบบนั้นหลายเรื่องซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดจบแบบนั้นสำหรับผมพีคมากแต่หนังก็มีต่อไปอีกเนาะแต่ถามว่าต่อเพื่ออธิบายได้อธิบายแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างละถามว่าดีไหมไม่ใช่บอกผมว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ถ้าส่วนตัวผมอะถ้าจบตรงนั้นพี่เตยตามทันเนาะค่ะตามทันค่ะรู้สึกเนี่ยก็คือมีคำตอบให้เราแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจบตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคำตอบแบบค้างคานิดนึงค่ะจะฉายไม่ฉายหนังหรือว่าจะทำอย่างนี้ไหมจะทำอย่างนั้นไหมจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยก็คือส่วนตัวนี่คือต้องบอกได้เลยนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวและก็เป็นความรู้สึกหลังจากดูในรอบสื่อวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณทางเมเจอร์เนาะทางเมเจอร์แล้วก็ขอบคุณ GTH นะครับที่วันนี้มีรอบสื่อและให้เรามาได้ดูกันก็ยังไงก็ผมก็ย้ำนะครับพรุ่งนี้ผมไปดูอีกรอบนึงคลิปนี้ก็ออกไปก่อนละแล้วเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้ออกใหม่พอพรุ่งนี้ผมจะไปสัมภาษณ์ลองสัมภาษณ์เด็กน้อยดูเด็กน้อยใช่ครับคุยไว้แล้วบอกเดี๋ยวพาไปดูหนังเดี๋ยวเลี้ยงหนังที่ตรงวัยกับในเรื่องเลยใช่บอกเดี๋ยวอยากทราบความรู้สึกพวกเขาเหมือนกันใช่เพราะว่าเด็กที่ตรงวัยเขาลูกชายอายุ14กำลังแบบอาจจะอ่อนกว่าหน่อยแต่ทันเพราะว่าก็เฮลประมาณนั้นเหมือนกันแล้วก็มีไปกับเพื่อนด้วยก็เดี๋ยวดูว่าเพื่อนเขาจะคุยด้วยหรือเปล่าถ้าเพื่อนไม่คุยผมบังคับลูกผมละแซวเล่นนะครับผมคุยละเตรียมกันละแลกกับการที่เดี๋ยวป้าจะจ่ายตัวหนังให้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะบ่นบ้าภาษาหนังนี่นะครับผมแล้วก็เรามีเพจด้วยยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับปีเตอร์ใกล้แล้วเนาะดูไปเล่าล่าสุดเนี่ยก็คือตอนนี้980แล้วอีกนิดเดียวจะ 1,000 แล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์มากด Subscribe ก่อนหน้านี้ใครยังไม่กดฝากกดอีกครั้งนะครับผมอย่า กด2ครั้งนะเดี๋ยวมันหายโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านและขอบคุณกับคนที่กำลังจะเข้ามากดใหม่เพิ่มเติมด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยยังไงมีหนังเรื่องไหนที่ดูแล้วรู้สึกยังไงก็จะออกมาบอกกันล่วงหน้าแบบนี้แหละแต่ไม่เน้นสปอยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้เนาะไปเดี๋ยวกลับบ้านกันโอเคเราไม่ต้องทำนิ้วงี้แล้วเนาะเราเป็นต้องงี้โอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับโอเคครับวันนี้ดูหนังนะครับในเรื่องของเพื่อนไม่สนิทโอเคดูแล้วน้องโจรู้สึกไงบ้างครับส่วนตัวรู้สึกว่าเหมือนนึกถึงเรื่องอะไรอดีตสมัยเรียนเลยสมัยมัธยมอ่ะอันนี้ส่วนตัวก็มีคนที่เคยแอบชอบมีอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเหมือนในหนังแต่ว่าก็มีแบบเพื่อนที่สนิทกันมากกับคนที่ไม่สนิทอย่างเงี้ยแบบนั่งข้างกันแล้วถึงเราจะไม่ได้เจอหน้ากันแบบอาจจะเป็นเพื่อนห้องอื่นวิชาอื่นหรืออะไรเงี้ยเราเจอกันก็สนิทบ้างไม่สนิทบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีได้เหมือนได้ย้อนไปในวันแล้วรู้สึกไงบ้างกับหนังคือดูจบออกมาแล้วสนุกนะสไตล์มันเป็นหนังสไตล์ GTH ที่รู้สึกว่าชอบมีทั้งตลกซีเรียสดราม่าแล้วก็รักหวานๆของวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นทีมที่แบบ
ทำให้แบบไม่เบื่อดูได้แบบเพลินๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคงั้นขอสุดท้ายแล้วกันฝาก3คำเนาะฝาก3คำจะแทนว่าอะไรดีสำหรับเรื่องนี้อันนี้กันไปดูกันโอเคอย่าลืมนะครับติดตามช่องบ่นบ้าภาษาหนังช่อง YouTube ติดตามกันเยอะนะอย่าลืมดูทุกคลิปเลยนะโอเคครับขอบคุณครับ ครับ